เมนูหลังเลิกงานค่ะพี่น้องตำซั่วขนมจีนกับผัดผักกาดขาวตามมาเบิ่งวิธีเฮ็ดนำกันค่ะโขกกระเทียมน้ำตาลผงนัวพริกแห้งโขกใส่กันค่ะพี่น้องหลังจากโขกเสร็จแล้วนี่เอามะเขือเทศลงค่ะอันนี้สิเป็นมะเขือพวงแถวรอยเอ็ดเอิญมะเขือพวงเนาะค่ะโขกพอแตกพี่น้องตามโดยมะกอกค่ะมื้อนี้ต้องการรสจัดๆเนาะใส่มะกอกไป2ลูกแล้วก็น้ำมะขามค่ะพี่น้องเอามะเขือเปาะสุกใส่ลงไปน้ำค่ะมะเขือเหลืองปรุงด้วยน้ำปลาถ้าพี่เคิงพี่น้องอันนี้ยี่ห้อยายเหรียญเนาะค่ะตำส้มตำแซ่บค่ะตำด้วยน้ำปลาเคิงถ้าพี่ค่ะโขลกเครื่องปรุงคลุกเคล้าให้เข้ากันพี่น้องมื้อนี้สิตำใส่หน่อไม้หน่อไม้สดต้มนะคะเอาหน่อไม้ใส่ลงไปแล้วก็หยอดให้เข้ากับเครื่องปรุงค่ะตามด้วยข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนเครื่องโล่มื้อนี้ตำเบิดเลยค่ะตามด้วยปูนาดองค่ะเห็นคลิปตอนเลิกงานเนาะน้ำลายแตกอยากกินคักก็เลยจัดค่ะพี่น้องเยอะให้เข้ากันค่ะคงมีแซ่บคักเด้อสิบอกให้แซ่บสมคิดอยากค่ะตอนนี้กำลังชิมเสร็จแล้วค่ะตำซั่วข้าวปุ้นใส่หน่อไม้ต้มแซ่บค่ะพี่น้องเมนูต่อไปก็จะเป็นผัดผักกาดขาวค่ะตั้งน้ำมันให้เดือดแล้วก็เอากระเทียมที่เราทุบไว้ลงไปผัดผัดให้หอมตามด้วยเนื้อหมูค่ะผัดเนื้อหมูจนกว่าเนื้อหมูจะสุกเนาะค่ะหลังจากเนื้อหมูสุกดีแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเอาผักกาดขาวใส่ลงไปค่ะผัดจนกว่าผักกาดขาวจะสลดเนาะพี่น้องผัดไปเรื่อยๆพอผักเริ่มสลดเราก็ค่อยมาปรุงค่ะใส่รสดีลงไปเล็กน้อยก็พอค่ะพี่น้องตามด้วยซอสหอย2ซอนนะคะประมาณ2ซอนโต๊ะผัดทุกอย่างคลุกเคล้าเข้ากันค่ะตอนนี้หอมค่ะพี่น้องเติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะจะได้มีน้ำคลุกคลิกผัดต่ออีกสักพักหนึ่งก็เสร็จแล้วค่ะก็จะได้ผัดผักกินแก้เผ็ดแซ่บๆเนาะค่ะ